รถยางแตกหรือรถยางแบนให้ดึงเบรกมือขึ้นให้สุดจากนั้นทําการเปลี่ยนล้ออะไรโดยใช้บล็อกขันล้อที่ติดมากับรถหรือบล็อกกระแทกไร้สายทําการคลายน็อตล้อออกโดยการขันล็อตล้อให้คลายออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเมื่อคลายน็อตล้อออกหมดทุกตัวแล้วอย่างไม่ต้องนําน็อตล้อออกให้ใช้แม่แรงสําหรับยกรถยนต์วางที่ตาแหน่งยกแม่แรงแล้วนําเหล็กหมุนหรือด้าหมุนเกี่ยวเข้ากับหูแม่แรงนําบล็อกขันล้อต่อเข้ากับเหล็กหมุน แล้วหมุนแม่แรงให้ยกรถขึ้นโดยการหมุนให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนยกล้อให้ลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยจากนั้นทำการขันน็อตล้อออกให้หมดทุกตัวเมื่อขันน็อตล้อออกหมดทุกตัวแล้วนำล้อเก่าที่แตกหรือรั่วออกจากนั้นใส่ล้อใหม่หรือล้ออะไรแล้วขันน็อตล้อเข้าโดยการขันเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกา ขันเข้าให้พอตึงมือเมื่อขันน็อตล้อเข้าตึงมือทุกตัวแล้วทําการลดแม่แรงลงโดยให้หมุนแม่แรงทวนเข็มนาฬิกาเมื่อล้อติดพื้นแล้วนําแม่แรงออกจากนั้นใช้บล็อกขันล้อที่ติดมากับรถหรือบล็อกกระแทกไร้สายทําการขันน็อตล้อเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อขันน็อตล้อเข้าจนแน่นทุกตัวแล้วนําอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงล้อเก็บที่ช่องเก็บจากนั้นก็สามารถนํารถไปใช้งานได้เลย ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหารถยางแตกรถยางแบนหรือรถยางรั่วด้วยบล็อกกระแทกไร้สายบันเลส800นิวตันเมตรของพามคินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ